สวัสดีนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่2ธันวาคม2564นะครับวันนี้ท่านอยู่กับเหล่าร้อยหลายเช่นเคยนะครับมีวิเคราะห์ให้กัน4คู่ครับก่อนอื่นเลยนะครับไปดูทางด้านการสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับคู่แรกเป็นทางด้านของวัตฟอร์ดครับเจอกับเชลซีคู่นี้ให้ต่อที่เชลซีลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่นี้เสียครึ่งไปนะครับคู่2เป็นทางด้านของรองที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับรองที่ปปนะครับก็ได้ครึ่งไปครับคู่3เป็นรองเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้เสียเต็มนะครับต้านทานความแข็งแกร่งของลิเวอร์พูลไม่อยู่นะครับคู่สุดท้ายเป็นต่อที่รองที่แอสตันวิลล่านะครับคู่นี้ก็ได้ครึ่งนะครับใครรองที่ลูกครึ่งก็ได้เต็มไปนะครับคู่ปิดท้ายนะครับเป็นต่อที่เรอัลมาดริดนะครับคู่นี้เสียครึ่งครับใครต่อที่1ลูกก็เจ้าไปนะครับผมวันนี้ก็มีให้กัน4คู่อีกเช่นเคยนะครับทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็ทางด้านของการเชลซีอาของอิตาลีนะครับคู่แรกแต่งกันตีสองครึ่งครับเป็นสเปอร์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบรนท์ฟอร์ดคู่สองเป็นทางด้านของแมนยูครับเจอกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้คู่ใหญ่เลยนะครับคู่สามเป็นทางด้านของโตริโน่นะครับเจอกับเอมโปลีคู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของลาซิโอนะครับเจอกับอูดิเนเซ่นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปดูการราคากันก่อนนะครับที่ Asian Handicap นะครับคู่แรกเป็นทางด้านของสเปอร์ครับต่อครึ่งควบลูกนะครับก่อนที่จะไหลไปที่ไหลน้ำนะครับไปที่บวก10นะครับคู่2เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปปไหลขึ้นไปเป็นครึ่งลูกเลยนะครับกับอาร์เซนอลนะครับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้กันฟังอีกทีนะครับคู่3เป็นทางด้านของโตริโน่ครับต่อครึ่งควบลูกกับเอมโปลีนะครับคู่4นะครับเป็นทางด้านของลาซิโอครับต่อครึ่งควบลูกเช่นกันนะครับคู่แรกกันก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปที่ Tottenham Hotspur Stadium นะครับวันนี้เตะกันตีสองครึ่งนะครับคู่นี้นะครับตามเวลาประเทศไทยที่สเปอร์ก็อุณหภูมิ3องศาครับลอนดอนก็อากาศเย็นนะครับช่วงนี้ทั้งคู่นะครับเจอกันมาครั้งหนึ่งก่อนนะครับเป็นทางด้านของสเปอร์นะครับชนะเบรนท์ฟอร์ดไปในบ้านแห่งนี้นะครับ2ประตูต่อ0นะครับวันนี้นะครับจากเบนฟอร์ดนะครับเดินทางนิดเดียวครับแค่20กิโลเมตรก็ถึงแล้วนะครับทางด้านของการเดินทางของเบนฟอร์ดนะครับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกครับที่1ยังคงเป็นเชลซีนะครับที่ชนะได้มาเมื่อคืนนะครับสเปอร์อยู่อันดับ7ครับแข่งไป12นัดมี19คะแนนนะครับประตูได้เสียยังลบอยู่6ลูกนะครับทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับฟอร์มตกมาอยู่ที่อันดับที่11นะครับ13นัด16คะแนนประตูได้เสียบวกลบอยู่ที่0นะครับผมวันนี้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับสเปอร์เพิ่งไปเยือนเอ็นดีมูล่าแล้วก็แพ้มาในบอลยุโรปนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะลีดได้ในบ้านนะครับ 2-1 เสมอเอเวอร์ตัน 0-0 นะครับชนะวิสเทสได้ 3-2 นะครับแพ้กับแมนยู 3-0 นะครับชนะทางด้านของเบอร์ลี่ได้ 1-0 นะครับเบรนท์ฟอร์ดครับกู้ฟอร์มกลับมาแล้วนะครับชนะเอเวอร์ตันได้ 1-0 นะครับเสมอกับนิวคาสเซิลในการไปเยือนนะครับ 3-3 แพ้นอริช 2-1แพ้เบอร์ลี่ในการไปเยือน 3-1 นะครับชนะสโตคซิตี้2ประตูต่อ1แล้วก็แพ้ทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับ2ประตูต่อ1เช่นกันนะครับผลงานนับเฉพาะเกมเหย้าเกมเจ้าบ้านเกมในบ้านนะครับทางด้านของสเปอร์นะครับเพิ่งชนะลีดมา 2-1 ชนะวิสเทส 3-2 นะครับแต่แพ้แมนยู 3-0 ชนะแอสตันวิลล่า 2-1 นะครับชนะเอ็นดีมูล่าถึง5ประตูต่อ1นะครับแล้วก็แพ้ให้กับเชลซี 3-0 นะครับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดนะครับนับเฉพาะเกมเยือนนะครับเพิ่งเสมอกับนิวคาสเซิลมา3ประตูต่อ3ก่อนหน้านั้นไปเยือนแพ้ให้กับเบอร์ลี่มา 3-1 นะครับชนะทางด้านของสโตคซิตี้ 2-1 ชนะเวสต์แฮม 2-1 ครับชนะวูลฟ์แฮมป์ตัน 2-0 แล้วก็เสมอกับแอสตันวิลล่าครับ1ประตูต่อ1นะครับเรตติ้งวันนี้นะครับทางด้านของสเปอร์เจอกับเบรนท์ฟอร์ดวันนี้ให้2คะแนนนะครับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดวันนี้มาเยือนท็อตแนมวันนี้นะครับเจอทีมงานของกองเต้เนี่ย4คะแนนเลยนะครับสเปอร์นัดหน้าต้องเปิดบ้านรับนอริชนะครับมีเกมยากอีกทีนู่นเลยครับกลางเดือนธันวาเลยนะครับเป็นการรับการเยือนของลิเวอร์พูลครับเบนฟอร์ดนัดนี้เจอสเปอร์นัดหน้าเจอลีดนะครับในการไปเยือนเป็นเกมเยือน2นัดติดนะครับผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามก็เหมือนเดิมครับยังไม่มีรายงานผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าพักรักษาตัวของทั้งคู่นะครับวันนี้ใส่กันเต็มเกมแน่นอนครับกองเต้น่าจะมากู้วิกฤตของสเปอร์ช่วงนี้นะครับ
คู่แรกแบบนี้นะเป็นทางด้านของสเปอร์นะครับต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเปิดหัวด้วยต่อที่สเปอร์ครึ่งควบลูกนะครับเหล่าร้อยหลาวิเคราะห์แบบนี้นะครับคู่แรกนะครับต่อที่สเปอร์ครึ่งควบลูกนะครับผมไปต่อกันที่คู่ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านโอทัฟฟอร์ดนะครับรับการเยือนของเจ้าปืนใหญ่ครับวันนี้เตะกันตี35นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับที่โอทัฟฟอร์ดครับอุณหภูมิ2องศามีเมฆเต็มท้องฟ้านะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านของแมนยูไปเยือนที่อาร์เซนอลแล้วก็เสมอมาได้นะครับ0ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นอาร์เซนอลมาเยือนสนามโอทัฟฟอร์ดก็ชนะได้นะครับในปี2020นะครับ1ประตูต่อ0ปี2020เช่นกันนะครับเป็นอาร์เซนอลชนะได้ในบ้านของอาร์เซนอลนะครับ 2-0 เสมอกับแมนยูได้นะครับในโอทัฟฟอร์ดแห่งนี้ครับ1ประตูต่อ1ปี2019ครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับชนะได้ในบ้าน 2-0 แล้วก็แมนยูไปเยือนอาร์เซนอลชนะได้ 3-1 ใน FA ครับนะครับสถิติค่อนข้างเอียงไปทางด้านของอาร์เซนอลใน6นัดหลังนะครับอาร์เซนอลชนะได้ถึง3ครั้งเสมอ2ครั้งนะครับแล้วก็แมนยูชนะ1ครั้งเท่านั้นเองนะครับวันนี้จากลอนดอนนะครับเดินทางมายังที่แมนเชสเตอร์259กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับต้องใช้เวลาเดินทางกันนิดหน่อยครับอาร์เซนอลครับตารางคะแนนอยู่อันดับที่5ของตารางนะครับ13นัด23คะแนนประตูได้เสียลบอยู่2ลูกทางด้านของแมนยูนะครับวันนี้ได้รับรังนิกมาแต่อาจจะไม่ได้ลงคุมเกมเองนะครับก็ต้องลุ้นกันอีกทีนะครับ13นัดเช่นกันนะครับ18คะแนนประตูได้เสียลบอยู่1ลูกนะครับผมก็ค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรครับสำหรับแต้มที่ปรากฏมานะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด6นัดหลังนะครับล่าสุดเพิ่งไปเสมอกับเชลซีมานะครับแบ่งแต้มมานะครับ1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นชนะบีเรียลได้นะครับ 2-0 แพ้วัตฟอร์ด 4-1 นะครับแพ้กับแมนซิตี้ 2-0 นะครับเสมอกับอาตาลันต้านะครับ2ประตูต่อ2แล้วก็แพ้ชนะทางด้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับ3ประตูต่อ0อาร์เซนอลเพิ่งแพ้กับลิเวอร์พูลมาในเกมเยือนเท่านั้นเองนะครับล่าสุดเนี่ยชนะกับนิวคาสเซิลเนี่ย2ประตูต่อ0นะครับชนะวัตฟอร์ด 1-0 ชนะเลสเตอร์ 2-0 ชนะลีดส์ 2-0 นะครับแล้วก็ชนะทางด้านของแอสตันวิลล่า3ประตูต่อ1นะครับ6นัดหลังอาร์เซนอลแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ชนะได้ถึง5นัดนะครับสถิติค่อนข้างโดดเด่นนะครับวันนี้นับเฉพาะเกมในบ้านของแมนยูนะครับล่าสุดในเพิ่งแพ้กับแมนซิตี้มานะครับ 2-0 แพ้ลิเวอร์พูล 5-0 นะครับชนะอาตาลันต้า 3-2 เสมอเอเวอร์ตัน 1-1 ชนะบีเจลิว 2-1 แพ้กับแอสตันวิลล่านะครับ1ประตูต่อ0อาร์เซนอลเกมเยือนนับเฉพาะเกมเยือนนะครับเพิ่งแพ้กับลิเวอร์พูลมา 4-0 นะครับชนะเลสเตอร์ได้ 2-0 นะครับเสมอไบรตัน 0-0ชนะเบอร์ลี่ 1-0 นะครับแพ้กับแมนซิตี้ 5-0 นะครับแล้วก็ชนะทางด้านของเวสต์บอมนะครับ6ประตูต่อ0นะครับผลงานทั้งคู่นะครับทั้งเกมเยือนแล้วก็เจ้าบ้านเนี่ยสูสีครับเรตติ้งวันนี้นะครับแมนยูเจอกับอาร์เซนอลความยากถึง4คะแนนเลยนะครับทางด้านของอาร์เซนอลวันนี้มาเยือนแมนยูเนี่ยความยากอยู่ที่3นัดหน้าแมนยูเปิดบ้านรับคริสตัลพาเลซนะครับแล้วก่อนที่จะไปปิดท้ายด้วยการเปิดบ้านรับยังบอยในเกมยุโรปนะครับความยากอยู่ที่5คะแนนนะครับนัดนี้อาร์เซนอลเจอแมนยูนัดหน้าต้องไปเยือนทางด้านของเอเวอร์ตันหลังจากนั้นก็เปิดบ้านรับเซาท์แฮมป์ตันนะครับเป็นงานไม่ยากนะครับทั้ง2นัดที่หลังจากนี้นะครับทั้งคู่นะครับวันนี้ก็ผู้เล่นที่คาดว่าจะไม่ได้ลงสนามก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับทั้งแมนยูทั้งอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ขุมกำลังหลักก็ยังอยู่กันครบนะครับแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้นะครับราฟรังนิกน่าจะมีส่วนในการจัดตัวผู้เล่นแล้วก็วางแผนในการเล่นนะครับราคาต่อมาที่แมนยูปอแล้วก็ไหลไปที่ครึ่งลูกเลยนะครับราคาค่อนข้างไหลแรงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้นะครับเราร้อยหลานะครับวิเคราะห์ไว้ว่าน่าจะตามราคาที่ไหลแรงแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับครึ่งลูกหรือใครได้ที่ปอก็รีบจิ้มนะครับผมคู่นี้นะครับคู่ที่3ไปกันที่กาโชซีอาอิตาลีนะครับเป็นทางด้านของโตริโน่นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเอมโปลีคู่นี้เตะกันเที่ยงคืนครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยวันนี้ที่โตริโน่นะครับอุณหภูมิ5องศานะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับคู่นี้นะครับเตะกันที่ตูรินนะครับอุณหภูมิ
ก็ตามที่รายงานไปนะครับน่าจะวิ่งกันกระจายนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านของเอมโปลีที่มีสถิติที่เหนือกว่านะครับแล้วก็ล่าสุดในปี2019เนี่ยเป็นทางด้านของเอมโปลีด้วยนะครับชนะได้ถึง4-1นะครับก่อนหน้านั้นปี2018เป็นโตริโนชนะได้ในบ้านแห่งนี้นะครับ 3-0 ปี2017เสมอกัน 1-1 นะครับปี2016โตริโนเสมอกับเอมโปลีในบ้านครับ0-0เอมโปลีชนะได้นะครับ2-1นะครับในบ้านของเอมโปลีแล้วก็ปี2016ต้นปีนะครับเป็นเอมโปลีชนะได้1-0นะครับวันนี้การเดินทางนะครับเอมโปลีมาที่ตูริน301กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนของกันโชชิอานะครับเอมโปลีครับอยู่อันดับเหนือกว่าโตริโน่นะครับที่19คะแนนนะครับอยู่อันดับที่11แข่งไป14นัดประตูได้เสียลบอยู่5ลูกทางด้านของโตริโน่ครับ14นัดเช่นกันนะครับมี17คะแนนตามหลังเอมโปลีอยู่2คะแนนครับอยู่อันดับที่13ประตูได้เสียบวกอยู่3ลูกนะครับยิงได้ค่อนข้างเยอะนะครับ17ประตูนะครับแต่เอมโปลีเสียเยอะนะครับ26ลูกผลงานของทั้งคู่นะครับทางด้านของโตริโน่ก่อนเนี่ยเพิ่งไปเยือนโรม่ามาแล้วก็แพ้มานะครับ1-0ก่อนหน้านั้นชนะอูดิเนเซ่ได้นะครับ2-1ในบ้านนะครับไปเยือนสเปเซียนะครับแพ้มา1-0ชนะซามโดเรียในบ้าน3-0แพ้เอซิมิลานในการไปเยือนนะครับ1-0แล้วก็ชนะเจนัว3-2นะครับในบ้านถือว่ายังเหนียวแน่นอยู่นะครับทางด้านของโตริโน่ชนะได้หมดนะครับทางด้านของเอมโปลีครับล่าสุดเพิ่งชนะทางด้านของฟิออเรนติน่ามาได้เลยนะครับผลงานชิ้นโบแดงเลยนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนฮาเลสเวโรนานะครับแพ้2-1เสมอเจนัว2-2ไปเยือนซาสูเอโร่นะครับชนะได้นะครับ2-1แพ้กับอินเตอร์มิลาน2-0นะครับไปเยือนเนี่ยชนะทางด้านของซาเลนิทานาได้นะครับ4-2เลยนะครับถ้านับเฉพาะเกมเจ้าบ้านนะครับสำหรับโตริโน่เนี่ยแพ้แค่นัดเดียวโดยแพ้ให้กับยูเวนตุสนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะอูดิเนเซ่มา2-1ชนะซามโดเรีย3-0ชนะเจนัว3-2นะครับแพ้ยูเว่1-0นะครับเสมอลาซิโอได้1-1นะครับแล้วก็ชนะทางด้านของซาเลนิทานานะ4-0เลยนะครับสำหรับเกมในบ้านของโตริโน่นะครับทางด้านของเอมโปลีนะครับล่าสุดไปเยือนทางด้านของฮาเลสเวโรนาแพ้มา2-1ก่อนหน้านั้นชนะซาสูเอโร่ได้ครับ2-1ชนะซาเลนิทานา4-2แพ้กับโรม่า2-0นะครับชนะกาญารีได้2-0ชนะยูเว่ด้วยนะครับในการไปเยือนนะครับเอมโปลีชนะได้1-0นะครับผมเรตติ้งวันนี้ครับคะแนนความยากนะครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับเจอเอมโปลีวันนี้เป็นงานง่ายเลยนะครับก็1คะแนนเท่านั้นเองทางด้านของเอมโปลีก็2คะแนนนะครับงานยากก็ทางด้านของโตริโน่ก็อยู่หลังๆนะครับเจอกับในการไปเยือนอินเตอร์กับอาตาลันตานะครับทางด้านของเอมโปลีก็มีงานยากอยู่ที่การไปเยือนของนาโปลีหลังจากนัดหน้าถัดไปนะครับแล้วก็เปิดบ้านรับเอซีมิลานที่คะแนนความยากถึง5คะแนนนะครับวันนี้ครับผู้เล่นทั้ง2นะครับผู้เล่นหลักก็ลงได้ตามปกตินะครับไม่มีรายงานว่าผู้เล่นบาดเจ็บหรือรอเช็คความฟิตหรือโดนแบนนะครับคู่นี้นะครับเป็นทางด้านของโตริโน่นะครับต่อที่ครึ่งควบลูกเลยนะครับอันดับต่ำกว่านะครับแล้วก็ทางด้านของเอมโปลีเนี่ยเกมเยือนค่อนข้างดีนะครับแต่ราคาแรงมากนะครับถึงครึ่งควบลูกนะครับทีแรกนึกว่าจะเปิดมาแค่ปอๆนะครับเพราะฉะนั้นครับราคาแรงแบบนี้ครับเหล่าร้อยหลานนะครับก็ให้ต่อที่โตริโน่นะครับคู่นี้นะครับคู่สุดท้ายนะครับปิดท้ายรายการนะครับไปทางด้านของคู่ของลาซิโอครับเปิดบ้านรับการเยือนของอูดิเนเซ่นะครับคู่นี้นะครับคู่ปิดท้ายของเรากันโชซีอาคู่นี้เตะกันตี 2:45 ครับที่ลาซิโอนะครับ10องศาเท่านั้นเองแต่มีพยากรณ์อากาศว่าฝนอาจจะตกนะครับคู่นี้เจอกัน6ครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านของลาซิโอเหนือกว่าเห็นนะครับชนะได้ถึง4ครั้งนะครับเสมอ1ครั้งนะครับแล้วก็ทางด้านของอูดิเนเซ่นะครับชนะได้1ครั้งเท่านั้นเองนะครับโดยล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของลาซิโอบุกไปเยือนอูดิเนเซ่ชนะได้ถึง 1-0 นะครับก่อนหน้านั้นอูดิเนเซ่มาเยือนที่สนามแห่งนี้นะครับในปี2020เนี่ยชนะได้ถึง 3-1 นะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกัน 0-0 ลาซิโอเปิดบ้านในปี2019 2นัดนะครับชนะได้ 3-0 แล้วก็ 2-0 นะครับปี2018ลาซิโอไปเยือนอูดิเนเซ่นะครับชนะได้2-1นะครับวันนี้จากอูดิเนเซ่ครับเดินทางมาที่โรมนะครับ466กิโลเมตรนะครับ
ตารางคะแนนของทั้งคู่นะครับในการโชว์ซีอาร์นะครับลาซิโออยู่อันดับ9นะครับมี21คะแนนแข่งไป14นัดนะครับประตูได้เสียบวกลบอยู่0ลูกนะครับยังไม่ได้ไม่เสียนะครับได้25เสีย25นะครับทางด้านของอูดิเนเซ่นะครับ14นัดเช่นกันนะครับ15คะแนนประตูได้เสียลบอยู่4ลูกนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับลาซิโอนะครับเพิ่งไปเยือนนาโปลีมาแล้วก็แพ้มานะครับ4ประตูต่อ0เลยนะครับก่อนหน้านั้นเกมยุโรปครับไปเยือนโลโคโมทีฟมอสโกนะครับชนะได้3-0แพ้กับยูเว่2-0นะครับในบ้านของตัวเองชนะซาแลนิทานา3-0ในบ้านนะครับไปเยือนโอลิมปิกมาร์เซยครับเสมอ2-2ไปเยือนทางด้านของอัตแลนต้านะครับเสมอ2ประตูต่อ2นะครับผมทางด้านของผลงานของอูดิเนเซ่6นัดหลังนะครับเปิดบ้านรับเจนัวเสมอ0-0ไปเยือนทางด้านของโตริโน่แพ้2-1ชนะซัสซูเอโร่3-2ในบ้านนะครับไปเยือนอินเตอร์มิลานนะครับแพ้2-0เสมอฮาเลสเวโรนานะครับ1-1เสมออัตแลนต้าในเกมเยือนนะครับ1ประตูต่อ1นะครับผลงานนับเฉพาะเกมเจ้าบ้านอย่างลาซิโอนะครับแพ้ยูเว่2-0ชนะซาเลนิทาน่า3-0ชนะฟิออเรนติน่า1-0เสมอมักเซย0-0นะครับชนะทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับ3ประตูต่อ1ชนะโลโคโมทีฟมอสโกนะครับ2-0ทางด้านของอูดินะครับเกมเยือนไม่ค่อยดีครับชนะได้แค่1นัดล่าสุดก็ยังไปแพ้ทางด้านของโตริโน่มานะครับ2ประตูต่อ1แพ้กับอินเตอร์มิลาน2-0นะครับเสมออาตาลันต้า1-1เสมอซามโดเรีย3-3แพ้โรม่า1-0นะครับแล้วก็ชนะได้ทางด้านของสเปเชียนะครับชนะ1-0นะครับทางด้านของอูดิเนเซ่นะครับเรตติ้งคะแนนความยากวันนี้นะครับทางด้านของลาซิโอเจ้าบ้านก่อนนะครับเจอกับอูดิเนเซ่นะครับทีมรองบ่อนก็ให้ความยากที่2คะแนนนะครับนัดหน้าต้องไปเยือนทางด้านของซามโดเรียก็2คะแนนครับแล้วก็บอลยุโรปครับเป็นลาซิโอเปิดบ้านรับกาลาตาซารายนะครับความยากอยู่ที่4คะแนนอูดินัดนี้ต้องไปเยือนลาซิโอความยากอยู่ที่3คะแนนนัดหน้าเจองานง่ายไปเยือนเอมโปลีนะครับความยาก1คะแนนหลังจากนั้นเปิดบ้านรับเอซีมิลานนะครับความยากถึง5คะแนนนะครับผมเป็นงานยากงานเดียวที่ต้องเจอนะครับทางด้านของอูดิเนเซ่นะครับคู่นี้นะครับผู้เล่นต่างๆจัดลงตามแผนครบนะครับทางด้านของลาซิโอไม่มีทางด้านของเกมยุโรปมากวนใจด้วยนะครับสำหรับนัดหน้านัดนี้ค่อนข้างจะพร้อมนะครับสำหรับลาซิโอทางด้านของอูดิเนเซ่จำเป็นต้องมีแต้มนะครับนัดนี้เพื่อที่จะขยับขึ้นไปเกาะกลุ่มข้างบนนะครับคู่นี้ครับเอเชียนแฮนดิแคปเปิดมาที่ลาซิโอนะครับครึ่งควบลูกบวก10ก่อนที่จะไหลน้ำลงไปที่ขาวนะครับเหล่าร้อยหลานะครับมองไว้ว่านะครับคู่นี้นะครับน่าจะตามราคาเหมือนเดิมครับรองที่อูดิเนเซ่ดีกว่านะครับผมรองที่ครึ่งควบลูกนะครับผมหรือใครได้ลูกเต็มก็รองได้นะครับผมคู่นี้นะครับครบจบทั้ง4คู่นะครับเดี๋ยวผมมาทบทวนกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกครับเตะกันตี2ครึ่งครับทางด้านของสเปอร์เจอกับเบรนท์ฟอร์ดคู่นี้ต่อที่สเปอร์ครึ่งควบลูกนะครับคู่2นะครับราคาไหลแรงๆแบบนี้ครับต่อที่แมนยูปอหรือครึ่งลูกได้นะครับคู่3ต่อที่โตริโน่นะครับอันดับต่ำกว่าแต่ราคาไปเยอะมากนะครับคู่สุดท้ายปิดท้ายรายการนะครับอยู่ที่รองอูดิเนเซ่นะครับครบจบทั้ง4คู่นะครับสำหรับเราร้อยหลาวันนี้นะครับติดตามรับชมรับฟังเราได้นะครับบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับทางด้านช่องของเราร้อยหลานะครับตั้งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับท่านก็จะได้ไม่พลาดในการมาของเรานะครับพบกับเราทุกวันได้นะครับที่ช่องของเรานะครับผมเหล่าร้อยหลาครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามรับชมรับฟังมากนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ